แน่นอนค่ะในช่วงคิดถึงคุณจังนะคะเราก็อยู่กับคุณไมเคิลสวัสดิ์เสวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานเราคุยไปแล้วถึงชีวิตวัยเด็กนะคะว่าย้ายจากฟิลิปปินส์มาอยู่ประเทศไทยตอน6ขวบแล้วก็เรียนที่โรงเรียนร่วมฤดีอินเตอร์เนชั่นแนลมาโดยตลอดถึงวัยรุ่นก็ยังเรียนอยู่ไม่ย้ายโรงเรียนเลยแล้วเรื่องฤดีเขาย้ายจากซอยร่วมฤดีไปอยู่ตรงมีนบุรีคุณก็ย้ายตามไปไหมถึงยุคคุณหรือยังถึงแล้วครับผมเป็นม3ประมาณม3ครับม3ก็เกรดอะไรอ่ะเกรด9ครับเกรด9ก็ย้ายไปอยู่ตรงนู้นเป็นเกรด9รุ่นแรกรุ่นแรกที่ย้ายไปอยู่ที่นู่นได้ข่าวว่ามีเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันในช่วงวัยรุ่นมีหลายคนที่ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักเยอะเลยเยอะเลยอย่างเช่นอย่างเช่นตั้งแต่ป .1 ก็น่าจะมีคุณแพมลลิตาแพมลลิตาที่ตอนนี้เป็นเจ้าของซูเปอร์สตาร์ประกวดร้องเพลงด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ประกวดร้องเพลงหรือร้องเพลงนี่แหละใช่ครับก็ตอนประมาณจำได้ป .4 เขาไปประกวดมั้งประกวดแล้วก็คุณแม่ก็ไปช่วยโค้ชด้วยครับผมคุณแม่ส่งสนับสนุนใช่ๆลูกศิษย์คุณแม่เยอะนะจริงๆแล้วอ่ะใช่เยอะมากครับมิสมาลูกดิฉันเรียกมิสมาก็วงเจอร์มายส์ที่พูดถึงนะครับก็คือคุณพี่มาริวันก็เคยมาริวันคริสติน่านิโคลพวกนี้ก็เคยอยู่เหมือนกันนะครับใช่อยู่ไปหมดเลยแล้วก็มีฝาแฝดชื่ออะไรนะ2คนผู้หญิง2คนที่จำไม่ได้แล้วครับจำไม่ได้แล้วก็มีรุ่นๆกันก็มีแพมลลิตาตั้งแต่ป .1 ก็คือตั้งแต่ป .1 แล้วมีใครอีกครับก็หลังจากนั้นคุณเจมอนทนก็มาแต่ว่าเจมอนทนก็รุ่นเดียวกันหรอรุ่นเดียวกันเยอะเลยครับปีผมครับแต่ว่าเขามาน่าจะมาป .4 อะไรประมาณนั้นหรือว่าป .2 จำไม่ได้ครับแต่ว่าไม่ได้มาตั้งแต่ป .1 ครับแต่ว่าเพื่อนๆตอนนี้โด่งดังกันไปหลายคนแล้วเยอะมากครับรุ่นคุณเลยใช่ไหมใช่ครับมัธยมก็มีมากคุณมีมากขึ้นใครเลยค่ะคุณคริสครับอาจารย์คริสเดลิเวอรี่ใช่นี่ก็รุ่นเดียวกันอีกเพื่อนสนิทเลยเพื่อนสนิทเลยเหรออยู่วงเดียวกันวงอะไรอ่ะวงไฮสคูลครับอ๋อตอนคุณเข้าไฮสคูลคุณก็มีวงดนตรีครับก็คือเขาเล่นเป็นมือกลองผมก็เล่นเป็นนักร้องครับแล้วก็เล่นเพลงพวกร็อกเพราะว่าตอนยุค90มันก็จะเป็นร็อกแล้วออลเตอร์ครับออลเตอร์นิวานาแล้วมีกันส์โรเซสอะไรนั้นครับก็มีช่วงหนึ่งก็ร้องเพลงร็อกครับค่ะครับมีคริสดิวลี่มีแพมลลิตามีใครอีกเจมอนทนชาช่าโอ้ชาโอ้นานมากเป็นปีเดียวกันครับมีอ๋อซินดี้ลบเอ้ยซินดี้ลบซินดี้ลบซินดี้สิริยากรใช่ๆก็อยู่ปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันด้วยใช่ครับครับเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันครับเยอะมากน่าจะมีอีกอ๋อแองเจล่าโมนาซานาลารีก็อยู่ปีเดียวกันนะครับคือต้องบอกว่าโรงเรียนอินเตอร์เป็นแหล่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแหล่งรวมของบรรดาหนุ่มสาวหน้าตาดีเพราะจำได้ยุคนั้นเจมอนทนดังมากใช่พี่เคยสัมภาษณ์เขาต้องเอารถไปรับที่โรงเรียนเพราะนั้นโรงเรียนไม่ให้ออกด้วยนะใช่ใช่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ดีก็คือทุกคนแต่ละคนก็เป็นจะมีบุคคลที่ชอบศิลปะชอบการแสดงชอบเพลงมันก็ได้อิทธิพลมาจากเพื่อนด้วยไงครับก็คือทั้งเจก็มีวงก็คือบางทีก็จะแจมด้วยกันอะไรอย่างนั้นนะครับก็คือไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้มาตลอดครับก็เรียกว่าเพื่อนก็คือว่าอยู่ในไฮสคูลก็มีวงแต่ละคนก็มีวงของตัวเองก็กับคุณแพมเพราะผมก็ร้องดูเอทกับเขาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วตอนนั้นตอนที่เป็นวัยรุ่นร้องแนวไหนอะวัยรุ่นนะครับก็กับวงก็จะร้องเพลงร็อกร็อกเลยเช่นของใครที่ชอบร้องมากๆโอ้โหพวกเราก็ร้องแบบ Guns N' Roses Aerosmith อะไรพวกนี้Green Day อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วแหกปากร้องแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้เราเริ่มจริงจังเรื่องของดนตรีตอนไหนน่าจะหรือว่ายังมีวงไปสนุกไปยังไม่ได้จริงจังเท่าไหร่ยังไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่ครับก็คือฝึกซ้อมไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องแต่งเพลงบุ๋มก็พยายามจริงจังแบบทำให้ดีเลยก็หลังจากจบไฮสคูลมากกว่าครับหลังจากจบไฮสคูลนี่คือก็ยังอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะใช่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับแล้วก็ไปเรียนที่ไหนต่อครับพอจบร่วมดีแล้วตอนแรกจะเข้าธรรมศาสตร์นะครับแต่เผอิญก็แต่แล้วเขามีวงเขามีคณะที่เป็นคณะอินเตอร์ยังใช่มีแล้วเริ่มมีแล้วหรอมีแล้วครับแต่ว่าต้องเป็นบิสเนสครับเกือบจะเข้าแล้วแต่ว่าเผอิญได้เจอค่ายเพลงที่ผมไปทำงานด้วยไงครับก็เลยหยุดไปก่อนแสดงว่าเจอค่ายเพลงตั้งแต่ตอนอยู่ไฮสคูลประมาณ18 19กำลังจะเรียนพอดีกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอยังไงฮะ
พอดีได้รู้จักกับคุณเอเจกับคุณเดเมียนเอเจที่ศิลปินที่เคยเล่นแจมกับโจวี่บอยครับก็คือเขาก็ชวนไปในค่ายเพลงที่ชื่อ A-Town นะครับ A-Town ครับก็คือมีเป็น A-Town Music X นะครับซึ่งคุณค่ายเดียวกันโอ้ตอนนั้น Music X ก็เพิ่งออกพี่อุ๋ยธนาธรก่อนที่จะไป RS มีวงพองพองแล้วก็ฝั่งคือมันจะเป็นวงร็อกมากกว่าครับแล้วก็ฝั่ง A-Town ก็จะเป็นขันทีแล้วก็ตอนนั้นก็มีแค่ขันทีในค่ายนั้นเขาก็อยากได้ศิลปินร้องR&Bผมไปเจอคุณเอเจกับคุณเดเมียนตอนเขาร้องในโรงแรมครับไปเยี่ยมเฉยๆแล้วก็ไปร้องเพลงให้เขาฟังดูเขาก็ชอบเขาก็ชวนไปที่ค่ายซึ่งเอทาวเลยเจ้าของผู้บริหารก็คือพี่ไก่สุธีครับอ๋อสุธีแสงเสรีชนเหรอใช่ๆครับสุธีการเอ็กซ์นะใช่แล้วก็ปัจจุบันแคมีแฟนเทเซียใช่ไหมครับโอเคก็เลยชวนเลยแล้วเพลงแรกที่ออกมากับเขาเลยเพลงแรกที่ร้องคือเพลงจริงๆช่วงนั้นก็เขาเน้น R&B มากครับแต่ผมก็เลยลองทำเพลงอยู่กับกับคุณเอเจกับเดเมียนก่อนแต่ว่าจริงๆตัวตนนะครับก็คือร้อง R&B ได้นิดๆหน่อยๆครับแต่ตัวตนก็ไม่ใช่คือป๊อปมากกว่าครับอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือชอบฟังทุกแนวผมคิดว่าป๊อปดีที่สุดสำหรับผมนะครับก็คือก็มีเพลงอื่นๆที่ไม่เคยปล่อยออกมาครับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือผมจะมั่นใจกว่ากับเสียงตัวเองถ้าเกิดว่าเป็นทำนองที่ผมแต่งเพราะผมจะรู้จักเสียงตัวเองดีที่สุดนะครับก็เลยเปลี่ยนคอนเซปต์ไปครับแล้วก็พอตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนคอนเซปต์ผมก็เลยนำเพลงอย่างเช่นพูดลาสักคำอะไรพวกนี้พูดลาสักคำที่บอกว่าเคยเขียนเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้แล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยก็เลยให้เขาฟังแทนเขาชอบไหมฮะก็จริงๆมันเป็นเพลงสุดท้ายที่มาครับทีแรกก็คือก็ครบอัลบั้มแล้วผมก็เอาเพลงเก่าๆที่สะสมมาให้ลองฟังบางเพลงก็เวิร์กบางเพลงก็ไม่เวิร์กเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ทักว่าทำนองบางเพลงก็อาจจะฝรั่งไปแล้วก็มันยากที่จะใส่เนื้อไทยลงไปแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไปอย่างรวดเร็วครับก็คือประมาณ 2-3 เดือนเองครับกว่าอัลบั้มจะจบตั้งแต่เริ่มเอาเพลงมาแต่พูดลาก็เป็นเพลงสุดท้ายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ผมแต่งเนื่องจากเป็นเพลงแรกที่แต่งผมไม่เคยพอใจกับเนื้อเพลงเลยครับไม่เคยชอบภาษาอังกฤษนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยลองดูว่าสมมุติว่าเป็นเพลงไทยแล้วก็ให้คนอื่นคิดเนื้อเพลงแทนเราดีกว่าอาจจะดีกว่าทุกคนก็ชอบก็เลยเป็นที่มาของอัลบั้มแล้วออกอัลบั้มชุดแรกกับทางเอทาวที่ตอนอายุเท่าไหร่น่าจะตอนนั้นก็น่าจะอายุ20แล้วครับก็เลยมาเรียนที่ A-Back หลังจากนั้นหลายปีครับก็คือช่วงนั้นก็เลยเหมือนกับเป็นหยุดทำเพลงไปเลยใช่ครับเพราะว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพก็คือถ้าเกิดว่าอยู่กรุงเทพอย่างเดียวก็น่าจะไปเรียนได้นะครับแต่ทีนี้ทางค่ายก็เน้นการทัวร์เยอะทัวร์คอนเสิร์ตด้วยเยอะมากครับโอเคมันเหนื่อยเพราะว่านั้นเป็นช่วง IMF พอดีครับ IMF ต้องทัวร์เยอะต้องทัวร์เยอะหาเงินใช่ใช่ใช่แล้วตัวไมเคิลเองรู้สึกว่าเราตอนช่วงนั้นศิลปินก็น่าจะแข่งขันกันเยอะนะเรามีชอบใครเป็นพิเศษไหมคะตอนนั้นเหรอครับโอ้เยอะเลยถ้าจริงๆคุณโบสุนิตาออกชุดแรกช่วงนั้นชอบชุดแรกมากมีใครอีกตอนพี่บอยตอนอย่างบอยโกศิยพงศ์ครับพี่บอยก็ตอนเบเกอรี่ชอบเยอะนะครับชอบมอเดิร์นร้องอะไรประมาณนั้นแล้วอย่างนี้เราได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่เราใช้ไหมเราได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่แบบว่าจีบสาวหรือเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ใช้ไหมหลังจากออกจากค่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นิดนึงครับก็คือไปเที่ยวก็คือก็เป็นสาเหตุที่ผมได้เจอคุณเอเจกับคุณเดเมียนด้วยซ้ำก็คือไปเที่ยวขับอะไรอย่างนั้นก็เจอเขาก็อยู่เขาอาจจะแสดงด้วยครับก็คือเที่ยวแบบธรรมดาที่ผู้ชายเที่ยวไม่ได้แบบเที่ยวแบบหัวลาน้ำไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามาดูซิว่าชีวิตการทำงานอัลบั้มแล้วก็ต้องออกทัวร์แล้วก็ในวงการเพลงมีอะไรที่แบบว่าไมเคิลต้องต่อสู้ต้องฟันฝ่าบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะขอบคุณครับ